สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็มาพอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับพอดีจะมาพามาเบิ่งถอนมันนะครับถอนมันสีหมา1089นะครับ89อายุประมาณ4เดือนนะครับ4เดือนหน่อยๆนะครับ4เดือนประมาณ4เดือน10มื้อนี่แหละนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าปลูกประมาณปลายเดือนเมษานะครับที่ผ่านมาบางหันนี่นะครับจําเป็นต้องถอนออกเพราะว่ามันเน่านะครับพี่น้องมันเริ่มเน่านะครับแต่ว่ามันนี่กําลังมีหัวนะครับกําลังเป็นหัวนะครับแต่ว่าเฮาก็จําเป็นต้องเอาออกเพราะว่ามันเน่าถ้าปล่อยให้เน่าคือมันบ่ได้หยังนะครับเฮาก็เลยถอนออกดีกว่านะครับสิพามาชมหัวกันนะครับหัวก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับฉีดเราเบิร์นหัวได้ไป2เทียนะครับฉีดเราเบิร์นหัว2เทียนะครับประมาณอายุ4เดือนน้อยนะครับบ่เกิน10มื้อนะครับ4เดือน10มื้อนี่แหละนะครับหัวเพิ่นก็สิอยู่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องก็ยังบ่ทันได้เต็มที่ปานใดนะครับแต่ว่าเฮาก็จําเป็นต้องเอาออกนะครับกําลังทอแขนนะครับกําลังทอแขนนี่แหละนะครับกําลังทอแขนเล็กน้อยนะครับก็หัวงามนะครับหัวงามหัวดกดีอยู่นะครับแต่ว่าเฮาก็จําเป็นต้องเอาออกนะครับพี่น้องเพราะว่าถ้ามันเน่าแล้วนี่คือมันไปเบิดนะครับมันก็สิเหลือแต่ต้นมันบ่ได้หยังจําเป็นต้องเอาออกนะครับนี่ครับถ้าเพิ่นได้เน่าแล้วเพิ่นก็จะเริ่มเน่าไปเบิดนะครับเริ่มเน่าไปเบิดบ่ได้หยังนะครับเบิ่งภาพรวมนะครับแปลงนี้อยู่ประมาณไร่กว่าๆนะครับประมาณไร่2งานนะครับไร่ครึ่งครับก็อยู่ประมาณนี้หัวมันก็กําลังงามนะครับพี่น้องแต่ว่าก็บ่อยากถอนปานใดดอกนะครับความจําเป็นว่ามันเน่าเฮาก็ต้องถอนออกปลูกใหม่นะครับช่วงนี้ฝนตกดู๋นะครับเฮ็ดให้น้ํามันหึ้มนะครับน้ํามันหลายมันออกบ่ทันระบายบ่ทันนะครับถ้าเพิ่นได้เน่าแล้วเริ่มเน่าแล้วเฮาก็จําเป็นต้องเอาออกนะครับเบิ่งหัวใหญ่ๆนี่ครับเน่าไปล่ะครับเอาออกบ่ทันก็บ่ได้หยังฉีดไปแล้วนะครับฉีดไป2เทื่อนะครับก็เสียดายอยู่นะครับอันนี้ก็มาดึงมาถอนให้พี่น้องเบิ่งเป็นตัวอย่างนะครับอายุ4เดือนนะครับ1089นะครับนะครับ1089ถ้ารถเพิ่นมาขนให้อยู่นะครับเพิ่นบ่ทันว่างนะครับครับก็ถือว่าเสียดายอยู่นะครับก็สิมาลุ้นกันว่ามันสิได้จักตันนะครับประมาณไรกว่าๆนี่เพราะว่ามันยังบ่ทันได้ขวบปานใดนะครับอายุ4เดือนประมาณ4เดือน10มื้อนี่นะครับ10มื้อ12มื้อนี่ล่ะนะครับเบิ่งภาพรวมแล้วก็ถือว่างามอยู่นะครับถ้าเพิ่นได้ขวบได้ปีเพิ่นก็จะได้ผลผลิตสูงกว่านี้อยู่นะครับก็เสียดายอยู่ก็จําเป็นต้องเอาออกครับพี่น้องนี่แหละครับตัดลงตัดล่ําเบิดแล้วนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ประมาณไรครึ่งนะครับเบิ่งหัวภาพรวมแล้วบ่น่าจะต่ํากว่า5ตันนะครับได้อยู่แน่ได้แน่นอนนะครับบ่ต่ํากว่า5ตันครับผมสําหรับที่นี่ก็โจ้เพียงซ้ํานี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ